เมนฮืนสาวเกาหลีชื่อฮีเมนฮืนฮีเมนฮืนครับผมและได้พานามมาด้วยค่ะอุ้ยน่าเสียดายพานามมาไม่ได้นางมีพระคู่มั่นแล้วใช่แล้วพระคู่มั่นนางเป็นใครพระคู่มั่นของพระนางฮีเมนฮืนเขาชื่อว่าจงแยฮีจงแยฮีฮีเมนฮืนเขาเกิดมาคู่กันเราไปดูแต่ถึงนั้นถ้าเกิดเขาไม่มีคู่มั่นเราก็กลับตัวดีพระเจ้าค่ะอยู่ไม่ได้หรอกทำไมล่ะเมนฮืนชื่อเขาไงไม่ใช่เมนฮืนเขากำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้เมนมากเลยอากาศใหญ่ชื้นอากาศชื้นแล้วเป็นยังไงถ้าเกิดว่าพระนางฮีเมนฮืนเออพูดที่ฮีเมนฮืนไหนๆก็ไม่ได้แต่งกันแล้วก็อย่าไปพูดถึงเขาเลยย้ายเมืองเลยแล้วย้ายไปไหนล่ะวะโน่นไปมาเลเซียโน่นเออโหลงใต้ข้ามประเทศเลยข้ามมาเลยแล้วมาเลเซียจะมีสาวสวยสาวงามไม่เลยอ้าวมาเลเซียเนี่ยสาวสวยตาคมผิวขาวตาคมจริงเหรอจริงได้เจอไหมล่ะเจอผู้เจ้าค่ะนางมีชื่อว่าอะไรชื่อพระนางรูฟิตโอ้มีนามสกุลด้วยนะนามสกุลอะไรรูฟิตรอดองเงี้ยผมแล้วแม่นางรูฟิตเนี่ยอยู่ไกลใช่ไหมเนี่ยมาเลเซียเนี่ยโอ้โหกว่าจะเดินทางมาแต่งงานกับลูกข้าก็เปลี่ยนชื่อเป็นแม่นางรูกวงเลยเหรอแต่ว่าถ้าเกิดพระองค์ท่านแต่งงานกับพระนางรูฟิตไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนชื่อเลยนะชื่ออะไรเป็นพระนางรูไม่ซิดต้องเปลี่ยนได้เหรอเกมเหมือนนางกับนางสาวไงชอบไหมล่ะพระนางรูฟิตเนี่ยขอผ่านแล้วกันผ่านมีเมืองนึงให้เลือกไปไหนเป็นเมืองใกล้ๆกันเลยป่ะเขมรเขมรของเขมรก็ว่าแรงนะโอ้ยของแรงไม่ใช่มาสู้ของเราของเรามีพุทธคุณไงเรานับถือพระไงแล้วสวยไหมล่ะเอาสวยสิฟ้าบาทชื่ออะไรชื่อพระนางเมงกังเงียนเงี้ยงปังกูพูดผิดที่หมายเลยเมงกังเงียนเงี้ยงปังแล้วถ้าเกิดแต่งงานกันไอ้นี่จะเป็นยังไงไม่ได้กบเราก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลตามประเพณีเขาเพราะเราเป็นฝ่ายชายเราต้องเปลี่ยนนามสกุลใช่ปกติที่ฝ่ายหญิงต้องเปลี่ยนอันนี้ประเพณีเขาฝ่ายชายต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเปลี่ยนนามสกุลจะเป็นยังไงก็เป็นวินาศเสียเงี้ยงปากเนี่ยเสด็จพ่อชื่ออะไรอะไรนะไม่เจ้าจริงไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะพ่อกูเล่นมาสามเรื่องกูยังไม่ไอ้กูเล่นมาสามครั้งกูยังไม่มีชื่อเลยลูกชื่อวินาศเสียกูชื่อวินาศักชื่อวินาศักเลยเด็ดพ่อวีรศักดิ์ต้องเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นวีรศักดิ์เงี้ยงเงี้ยงปุ๊ดโอ้ยเงี้ยงเงี้ยงปุ๊ดพูดออกมาได้ไม่ได้แล้วเราชื่ออะไรมันบอกยังไม่เงี้ยงอะไรพวกเนี้ยยังไม่เงี้ยงวีรแสงเงี้ยงปะโอ้ยแม่น้องแม่น้องไปอยู่เมืองแมงกะเงียนเงี้ยงปากเลยอยู่เมืองนี้ดีกว่าอย่ามายุ่งโอ้โหแม่น้องอย่าไปเลยทำไมอ่ะไม่เงี้ยงปากหรอกถ้าแม่น้องไปอ่ะมองยังไงก็ไม่เงี้ยงว่ะไม่มีเงี้ยงเลยอ่ะแกหมดแล้วไม่ใช่สาวเขมรก็นั่นแหละเขาคนไทยไงปวดหัวกับเขมรจะชอบไหมล่ะแล้วผู้หญิงที่เราให้ไปตามหาเนี่ยเธอคนนั้นน่ะเจอหรือเปล่าวะเหลือเมืองสุดท้ายเนี่ยออกมาไม่ทำอะไรไม่ช่วยกูหยิบอะไรลูกมือนี่เหลือมาสุดท้ายแล้วมีพระบรมฉายาลักษณ์มาให้ดูด้วยพระเจ้าค่ะดูส่งทอดพระเนตรดูคนนี้ใช่ไหมพระเจ้าค่ะไอ้กบพระเจ้าค่ะเราชอบเอาไปดิอะไรอ่ะไม่ต้องอะไรแต่เขาบอกว่าชอบอ่ะเธอคนนี้แหละเธอมีชื่อว่าอะไรเป็นลูกเต้าหนอกใครขอเดชะเธอมีพระนามว่าเรวดีเป็นหลานสาวของคำมาทิพย์พุทธเจ้าค่ะฉันงดงามเกินสวยเธอนี่แหละปักเลยอ่ะผู้หญิงในฝันของเราวีรเสนเหมาะสมมากเราปรารถนาจะให้นางมาเป็นพระมเหสีเทียบพระที่แต่สัตว์เชียงแสนเหมาะแน่นอนถ้าเกิดมาเป็นพระมเหสีของฝ่าบาทมเหสีพ
เหสีพระบิดาเนี่ยค่ะยังไงลูกนี่เนี่ยค่ะว่าที่พระมเหสีพร้อมกับของชกวีรเสกงดงานที่ต่างเนี่ยค่ะโอ้โหวีรเสกลูกพ่อตาเจ้าถึงจริงๆเลยใจมากสบายดีใจยังเนี่ยดีใจแล้วดีใจยังไม่ตาตึงยังเลยกูไม่ฉีดบอสออกมาเว้ยกูดีใจยังไงไม่จริงใจเลยไม่เลยเลยก็นาข้าหลวงพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกผู้ทุกนายจำมาไว้นี่คือใบหน้าว่าที่พระมเหสีของเราวีรเสนอีกไม่นานนาจะต้องไปอยู่ที่สันเชียงแสนกับเราผายนี่โอ้โหนี่สูงใหญ่เลยตะก้องกูบอกให้ไปถ่ายเรวดีแล้วไปถ่ายใครถ่ายนี่เรวดินนี่ไงเรวดีล่ะแม่พี่ลูกพ่อนี่ชื่ออะไรนะเรวดีเรวดีนี่ไข่เรวดีไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเข่าโอ้โหบอกคุณเอ้ยรูปร่างมันป้าหมอคางดำว่ะเนี่ยเรวดีแต่ตอนนี้เขาตัดผมสั้นไงเฮ้ยเรวดีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกอะไรนะอ๋อเรวดีเป็นทองเฮ้ยเหนื่อยใจนะรู้ว่านางจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังไงเราก็ปรารถนาที่จะครองคู่กับเรวดีเหมาะสมมากและถ้าเกิดว่าเราจะไปรับเรวดีมาอยู่ที่สักเชียงแสนเนี่ยเดินทางยากหรือเปล่าเขามีแผนที่อยู่ในตัวครับฝ่าบาทอยู่ตรงไหนงันมานี่นี่นี่อยู่นี่ใช่ไหมกล้องซูมมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเออน่ะทำไมใกล้เมืองเราอยู่ตรงนี้สักเชียงแสนเราวิ่งผ่านตรงนี้ลงมาผ่านตรงนี้ลงมาที่นี่เราจะผ่านบางนมโควิ่งใกล้ๆนี่เองเสนาไงแล้วเราก็วิ่งเลยไปเรื่อยๆทีนี้เราจะเจอลานกว้างนะแถวเนี้ยเขาเรียกว่าลานอะไรเขาเรียกลานเห็ดมอยตะเกะมีแต่เห็ดไม้ตะเกะมอยตะเกะไม้ตะเกะมอยตะเกะอย่าเถียงดิรู้ดีเหลือเกินไม่รู้ดียังไงไปนอนกิ้งที่ลานมอยมาแล้วมอยตะกูใครถามวะเด็กเด็กเด็กครับเถียงเรื่องเห็ดไม้ตะเกะนั่นแหละมอยตะเกะจะมาเถียงที่เรียนมาเห็ดมอยตะเกียบแต่ว่ามันจะขูดขาดไปตั้งนิดนึงเนี่ยโอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อนี่เป็นเห็ดมอยตะเกียบเนี่ยของเขานะจริงกว่าลายมันใหญ่เหม็นไม่มีใครดูแลลงมาเรื่อยๆทีนี้จะมาเจออุโมงค์ผาเมืองแล้วแล้วก็วิ่งลอดอุโมงค์ไปทางออกใช่ไหมมีเดี๋ยวแวะกินน้ำไปตรงหนองนกไข่แป๊บเดียวพ่อนี่จะมาวนอยู่หนองนกไข่ไปยากไหมล่ะดูท่าทางเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงนั่นเนี่ยเดินทางเนี่ยคงจะไม่ไหวถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันตรงไหนพะโยค่ะเอาสุพรรณสารตามารับได้เก้าสุพรรณจะสารตาไปยิ้มให้กูหน่อยมันมีปฏิกิริยาอะไรกับมึงไหมเออนั่นเองไปเพื่อนเป็นเพื่อนกันจะแท้ไม่ช่วยอะไรเลยนะแต่งหน้าไปลิเกฮูลูเลยไปเลยไปยืมปากกาหน่อยอันนี้อันนี้ยืมปากกาหน่อยเดี๋ยวครับทำงานไปจิ๋วอย่าฮะอย่าด่านะหัวหน้าอันนี้ไปเขียนใครเป็นคนเขียนกระหม่อมชั้นเองไอ้ไก่เขียนนะ yes sir มาดูที่ถูกฝั่งมาถึงองค์กษัตริย์ธรรมาทิพย์ถึงองค์กษัตริย์ธรรมาทิพย์เราวีระเสนเราวีระเสนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยผ่านไม่ได้ทำไมเนอะมึงอยู่กับเจ้ามากี่ปีเนี่ย150ปีมึงอายุเท่าไหร่150ตั้งแต่จนพ่อรุ่นแม่โอ้โหนานจัดมึงยังเขียนชื่อเจ้าผิดเลยโง่ทำไมอะวีระเสนอะวีเขาใช้วอแหวนถูกแล้วเออวีเนี่ยใช้วอแหวนมึงไปเขียนหอสระอีเป็นวีไหมไอ้กายมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้นึกถึงเห็ดมอยตะเกะผ่านเห็ดมอยตะเกะไปก่อนแล้วเปลี่ยนไปซะเลยเขียนดีๆนะเขาเข้าใจเจ้าเราผิดใช่ป่ะเออ
วอลแวนนะเออวอลแวนกระอีนะเออทวีรัตเสนช่วยเจ้าวีรเสนรัตเสนปรารถนาอยากจะได้เรวดีมาเป็นคู่แต่งงานอ่ะทีละคำสิมาคู่ครองถ้าถ้าให้ให้ก็ถ้าก็ดีโอ้โหยจะเอายังไงได้ไกลจริงจริงเอาใจยากเหลือเกินทีละวักสั้นสั้นทีละวักถ้าให้ถ้าให้ก็ดีก็ดีถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้สงครามสงครามให้มันดุหน่อยดุ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 เพื่อเอาใจยากเงียบนะก็บอกให้มันดุดุไม่ใช่เอาไว้สงครามเกิดถ้าให้ก็ดีให้ก็ดีถ้าไม่ให้สงครามเกิดจากเราวีรเสนแห่งศักดิ์เชียงแสนเฮ้ยมึงทำอะไรนะมันรับตานี่ไปนี่มาไอ้ไก่กบแล้วไปก้าวไปไว้เพื่อนไปตัวด้วยลงไปด้วยไปพวกอีกไม่นานแล้วไปพบเจอ